ยืนหยุดขังนะครับจำนวน10ชั่วโมงนะเพื่อเรียกร้องให้ศาลปล่อยผู้ต้องขังทางการเมืองนะฮะคดี112นะฮะหรือว่าคดีต่างๆก็ตามนะฮะพวกเขาควรได้ออกมาต่อสู้คดีของตัวเองอย่างชอบธรรมอย่างเป็นธรรมนะฮะก็ใครที่อยากมาสมทบอยากร่วมด้วยก็ตามมาได้ครับที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับผมตอนนี้นะฮะยืนหยุดขังนะฮะ10ชั่วโมงนะฮะณศาลจังหวัดนครราชสีมานะฮะสามารถตามมาสมทบได้นะฮะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากนะฮะพร้อมกับรถต้องคุมขังนะฮะมาจอดอยู่ข้างๆบริเวณศาลนะฮะมายืนด้วยกันได้นะครับสามารถมาร่วมด้วยกันได้นะฮะThank you.
าซื้อมินให้ไหมฮะไม่รอดใส่เลย
อวากี้อวากี้ไม่ชัดเหมือนอันนี้นะค่านะไอ้ชัดกว่าตอนนี้มีคนนะฮะตามเริ่มตามมาสมทบแล้วนะฮะก็ตามมาสมทบกันได้นะฮะที่ศาลจังหวัดนครราชสีมานะฮะกับหัวกับหัวพาลงพาลง
วัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกเมนนะฮะที่ส่งมาให้กำลังใจนะครับกิจกรรมยืนหยุดขังนะครับก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกสาขาจังหวัดไปทุกหลายจังหวัดตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ78นายมายืนดูสถานการณ์ขอบคุณครับป้าจะยืนถึงประมาณ3ทุ่มครับเดี๋ยวเขาพาดูในพนักงาน
คราชเหรอครับโคราชเหรอครับอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ก็มายืนใช่แล้วครับครับเป็นกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการกักขังท่านเราให้ปล่อยออกมาเพื่อที่จะมาสู้คดีครับผมกิจกรรมงานอยู่ครับจะไม่มีคนผ่านได้ไงครับก็ตรงนี้มันเป็นถนนคุณพี่ก็ไปทำมาหากินนะครับมานั่งเม้นขลับเหมือนกันครับ
ตำรวจเดินมาแล้วเขาบอกว่าพี่เป็นคนขายของขายมาครับมาครับเราก็คอยตำรวจสั่งแต่ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรตำรวจสั่งบอกว่าตำรวจสั่งงูไม่ได้ว่าอะไรจำชื่อก็ไม่มีสิทธิ์เรานั่นเลยนะตำรวจสาดลงมาเลยเลย
ก็มาร่วมด้วยกันได้นะฮะมาร่วมยืนด้วยกันได้ที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับผมนะครับก็ตามมาสมทบกันได้นะครับวันนี้พวกเราจะยืนกันอีกนานนะครับก็ตามมาสมทบไปเรื่อยๆนะครับอย่าบังเอิญเจอใครที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แม้ว่ามีจริงๆได้ก็คงดีถ้าเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่เดินมาแจ้งว่าให้ยืนแค่1ชั่วโมงนะฮะแต่เราจะยืน10ชั่วโมงฮะก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรหรือเปล่านะก็ต้องรอดูให้พี่น้องที่ดูไลฟ์สดอยู่ตรงนี้นะครับให้ที่ตำรวจ
ครับอยู่ครับว่าถ้าคุณเราจะยืนยืนตรงนี้ไหมยืนที่ไหนผมเราจะไปที่นี่ก็คือว่าต้องการส่วนการก็
Thank you.
ประยุทธ์พูดประยุทธ์ออกไปบอกว่าพูดว่าประยุทธ์นะฮะสำหรับใครที่อยากตามมาสมทบได้นะครับที่ศาลจังหวัดนครราชสีมานะฮะมาร่วมยืนกับพวกเรานะฮะเพื่อเรียกร้องให้ศาลเนี่ยปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทางการเมืองนะฮะรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่มายืนวันนี้ครับก็เป็นการเรียกร้องนะครับให้ศาลปล่อยเพื่อเรานะครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยศาลต้องวินิจฉัยก่อนไว้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ว่าการกระทำของศาลคือการกักขังฝากขังไว้เลยก็เป็นการที่ไม่ถูกต้องนะครับเราถึงต้องมายืนหยุดขังนะครับว่าเป็นการเรียกร้องให้ปล่อยผู้เห็นต่างทางการเมืองออกมาครับผมครับแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมกับการที่ศาลเนี่ยกักขังผู้เห็นต่างไม่ให้สิทธิ์ในการประกันตัวก็ครั้งนี้ก็ยืน10ชั่วโมงเป็นครั้งที่2แล้วก็มายืนเรียกร้องนะให้ศาลฮะปล่อยเพื่อนเราที่ถูกกักขังนะครับทุกๆคนนะครับในทุกๆคดีของการเมืองให้เขาได้ออกมาต่อสู้นะฮะคดีนับอย่างยุติธรรมครับเดี๋ยวแล้วเราก็จะไปเดินถือป้ายอ้อมเมืองอีกด้วยครับกิจกรรมพิเศษรู้สึกอย่างไรครับกับการที่ศาลไม่ยอมให้สิทธิ์ในการประกันตัวผมรู้สึกว่าจากตามกฎหมายจากการที่ผมเคยศึกษาเนี่ยอาจจะไม่มากแต่เท่าที่ผมรู้มาคือเขาควรมีสิทธิ์ในการต่อสู้แต่สิ่งที่ผมเห็นคือเขาไม่มีในโอกาสได้ทำอะไรสักอย่างเลยผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ครับผมเลยมาเรียกร้องให้เขามีสิทธิ์ได้ต่อสู้ได้ออกมาประกันตัวครับผมโอเคครับขอบคุณครับก็ตามมาสมทบกันได้นะครับแล้วจะเริ่มเดินไปรอบเมืองที่ว่าจะไปไอ้สพนี่ประมาณกี่โมงหรอครับก็เผื่อมีคนสนใจอยากจะมาร่วมด้วยก็เราก็จะคงยังยืนต่อไปเรื่อยๆก็ยังไม่กำหนดชัดเจนว่าเราจะเดินกันตอนไหนนะแต่ตอนนี้เราจะยืนกันอยู่ที่ศาลนะใครที่จะมาก็มาร่วมกันสมทบกันได้ที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาครับขอบคุณครับก็นะฮะน้องๆเขาก็บอกว่านะฮะเดี๋ยวจะมีการเดินขบวนนะฮะหลังจากยื่นเสร็จนะฮะเพื่อเดินขบวนรอบเมืองนะแล้วพร้อมกับตะโกนว่าปล่อยเพื่อนเรานะฮะก็รอติดตามชมกันนะครับสำหรับใครที่อยากมาร่วมเดินหรืออยากมาร่วมยืนด้วยก็สามารถตามมาได้นะครับที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาในเวลานี้เลยนะครับผมThank you.
ุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์
จอใครที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แม้ว่ามีจริงๆได้ก็คงดีตอนที่ว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินยังไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้
พวกเรามีพ่อเป็นหนึ่งคนตอนนี้เราจะไปที่ไหนกันหรอครับผมตอนนี้เราจะเดินไปเรื่อยๆของบริเวณภายในเมืองของเราเนี่ยแล้วเราก็จะกลับมาจุดนี้ใหม่โอเคครับเราจะกลับมาที่นี่ใช่ครับหลังจากเดินเสร็จหลังจากเดินเสร็จครับผมนะฮะสำหรับใครที่อยากจะตามมาตอนนี้ยังตามมาได้นะครับผมเดี๋ยวน้องๆจะไปเดินรอบเมืองนะฮะแล้วก็จะกลับมาที่นี่ใหม่อีกรอบนึงครับผมกินขยะนะครับแล้วก็ปูกระเป๋าด้วยตัดไลท์เชิญไลท์ใหม่นะเชิญไลท์ใหม่ขยะครับตอนนี้ฝนก็ใกล้จะตกแล้วท้องฟ้า